ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีของรับประทานมาฝากคุณผู้ชมจะเรียกว่าของว่างก็ได้หรือรับประทานกันแบบเอาเป็นเอาตายก็ได้นะคุณผู้ชมกับตำรับที่มีชื่อว่ายำเย็นตาโฟญี่ปุ่นพอจะทอดอะไรให้กรอบหน่อยเนี่ยก็ต้องคิดถึงเลยนะคุณผู้ชมแป้งประกอบอาหารโกกิผสมกับน้ำเย็นจัดแค่นั้นคุณผู้ชมตามสัดส่วนที่ระบุข้างซองทำทุกครั้งได้ผลเหมือนกันทุกครั้งคือกรอบแล้วก็อร่อยคนให้เข้ากันตั้งน้ำมันรอเลยนะคุณผู้ชมผสมแป้งเสร็จเรียบร้อยเราก็พร้อมทอดนะคุณผู้ชมคนญี่ปุ่นเขาก็รับประทานปูอัดนะคุณผู้ชมชิกุวะหรืออะไรต่อมีอะไรอ่ะที่เขาใส่เนี่ยอูด้งราเมงก็หยิบมาหมดละคุณผู้ชมจัดการชุบแป้งแล้วทอดให้มันกรอบนะคุณผู้ชมชิกุวะกรอบเก๋นะเราเคยกินแบบเด้งๆดึงๆนุ่มๆวันนี้เรามากินแบบกรอบดูบ้างเดี๋ยวเข้าใจผิดว่าเป็นปลาต้องโก๋ล่ะอันนี้ก็เป็นปูอัดคุณผู้ชมจะเห็นว่าหย่อนลงไปตรงไหนก็ฟูฟุบแล้วก็ทำท่าจะกรอบกรอบทั้งกระทะเลยเพราะกระจายความร้อนดีไงคุณผู้ชมเพราะเป็นกระทะนอนสติกตลาหัวมะลายทอดอะไรผัดอะไรอุ้ยสุกได้ทั่วถึงคุณผู้ชมประหยัดไฟด้วยนะเอาละฟูกรอบเตรียมไว้เลยจานกับกระดาษซับน้ำมันทอดเสร็จแล้วก็ควรจะซับน้ำมันซะหน่อยหนึ่งนะคุณผู้ชมเอาละคุณผู้ชมเพราะทุกอย่างที่หย่อนลงไปมันสุกหมดแล้วเราก็ทอดเพียงแค่ให้แป้งสุกแล้วก็กรอบแต่ไม่ต้องถึงกับอมน้ำตาลเข้มนะคุณผู้ชมตักขึ้นแล้วก็ซับน้ำมันซะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเตรียมแล้วล่ะให้มันกลายเป็นยำเย็นตาโฟแบบญี่ปุ่นนะโอ้ยเกิดมาไม่เคยเลยคุณผู้ชมจะได้รับประทานเย็นตาโฟข้ามชาติขนาดนี้สะบัดดองปลาหมึกยักษ์แบบญี่ปุ่นแซลมอนอย่างดีอันนี้สลัดวากาเมะไข่กุ้งโอ้ยตายแล้วครบทุกอย่างเลยคุณผู้ชมโผล่มาของไทยค่ะผักบุ้งนะคะจัดการลองไปซะก่อนเลยผักบุ้งลวกเอาลองไปก่อนเลยตรงนี้คุณผู้ชมใส่เข้าไปนะนิดหนึ่งตรงนี้ลองพื้นไว้ลองพื้นเราเรียกว่าลองพื้นนะคุณผู้ชมเสร็จละยำเหรอคะนี่แซลมอนสรุปไหมใส่หมดเลยนะคุณผู้ชมนะของอร่อยนี่ก็หลายบาทอยู่นะคุณผู้ชมไม่ใช่อยู่ๆก็มาหั่นเองนะนี่ไปร้านอาหารญี่ปุ่นนะแล้วก็จะให้เป็นยำที่อร่อยแล้วก็เป็นยำแบบเย็นตาโฟที่ปรารถนาต้องซอสยำเย็นตาโฟโลโบซองนี้นะคุณผู้ชมไปซื้อและเขียนนะไว้เลยซอสยำเย็นตาโฟใส่ไป1ซองเลยนะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมชอบเผ็ดก็มีสิทธิ์จะเติมเพิ่มได้นะคะอยากเปรี้ยวกว่านี้ก็มะนาวหรือถ้าหากจะอยากแบบสุกสุดก็วาซาบิแต่นี่คิดว่าโอเคแล้วนะคุณผู้ชมคลุกเคล้าให้เข้ากันน่ารับประทานค่ะคุณผู้ชมค่ะพอเจอซอสเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็มาตักใส่ค่ะคุณผู้ชมส่วนไข่กุ้งเดี๋ยวเรามาเดโคเรทค่ะเรามาแต่งให้สวยคนญี่ปุ่นน่ะเขาไม่ทานอะไรแบบเยอะแยะนะคุณผู้ชมเขามาตรงนู้นนิดมาตรงนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเขาไม่กินกันแบบกะละมังเป็นเอาตายแบบพวกเรานะวากาเมะนะคุณผู้ชมเต้าหู้ทอดแบบของบ้านเราเขาจะปรารถนาหรือไม่แต่เราชอบเพราะว่ารับประทานเสร็จแล้วคุณผู้ชมมันกรุบกรุบกรอบกรอบไข่กุ้งเสร็จแล้วก็ชิกุวะนะคุณผู้ชมชิกุวะแล้วก็ปูอัดตรงนี้ดอกไม้มาตรงนี้ชิกุวะหนึ่งอันนะคะคุณผู้ชมแล้วก็นี่ค่ะเนื้อลีเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมเหมือนเรือสำเภายกมาจากญี่ปุ่นเสิร์ฟแบบนี้ทุกคนชิมเสร็จจะต้องติดใจค่ะอ
คุณผู้ชมอย่าลืมไปทำรับประทานนะคุณผู้ชมแล้วจะให้ดิก็ใส่ชุดกิโมโนถือพัดนะมีความสุขนะคุณผู้ชมของดีๆแบบนี้คุณผู้ชมติดตามชมได้ทุกสัปดาห์นะคุณผู้ชมวันจันทร์ค่ะกินได้ก็กินเวลาบ่าย 3:20 เราพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนซาโยนาราสวัสดีค่ะ เมนูของเราวันนี้เราจะมาทำงบปลาช่อนกันค่ะนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วไข่เนี่ยนะคะยังเป็นเหมือนกาวคอยประสานเครื่องแกงกับเนื้อปลาของเราให้เข้ากันด้วยพยายามยีให้เครื่องแกงของเรากระจายตัวได้เนื้อปลาแล้วเขาหั่นชิ้นสวยๆแบบนี้มาเคล้าเขาเพราะถ้าไปขยี้ไปคนเขาเนื้อปลาแล้วชิ้นสวยๆก็แตกหมดงบปลาช่อนเรียบร้อยแล้วค่ะตำรับเกี๊ยวไข่แดงกรอบเนี่ยต้องเรียนคุณผู้ชมว่ายังไม่มีใครทำขายนะคุณผู้ชมอันนี้จะนำมาฝากคุณผู้ชมเพื่อรับประทานเล่นๆและแบบเป็นที่ถูกใจเนี่ยไปทำขายได้นะคุณผู้ชมแต่ก่อนที่จะทำเกี๊ยวไข่แดงกรอบเราเตรียมน้ำจิ้มกันก่อนดีไหมคุณผู้ชมวางไข่แดงเค็ม1ฟองลงไปคุณผู้ชมทับซ้ายขวาปิดเข้ามาก ินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ